บีจีกังยวบสารติดแบนโอดเจอชลบุรีนัดเปิดสนามไทยลีกความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีก2021-2022ที่กำลังจะได้เลิกกับมาโม่แข่งกันแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้หลังเว้นวรรคจากนัดสุดท้ายของซีซั่นก่อนไปถึง5เดือนเต็มจากการเลื่อน2ครั้งโดยเหตุผลของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยโดยคู่บิ๊กแมตช์ที่ถูกแฟนบอลจับตามากเป็นพิเศษก็คือการเปิดบ้านชลบุรีสเตเดียมของสนามชลบุรี FC ทีมเก่งจากภาคตะวันออกที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมแชมป์เก่าของศึกไทยลีก 2020-2021 ที่เพิ่งคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2021มาหมาดๆเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยคู่บิ๊กแมตช์นี้จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่5กันยายนที่จะถึงนี้เวลา 18:00 น.ซึ่งเกมดังกล่าวมีรายงานว่าเดลปิดจะไม่ได้ใช้งานสารัตอยู่เย็นกองกลางตัวเก่งของทีมเนื่องจากเจ้าตัวติดโทษแบนย้อนหลังมาจากเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นที่แล้วที่โดนใบแดงในเกมแพ้ SCG เมืองทองยูไนเต็ด0-1ช่วงท้ายเกมทำให้เกมนี้ออเรลิโอวิดมานายใหญ่ของกระต่ายแก้วต้องมีการบ้านในการจัดทัพอย่างหนักเนื่องจากจะหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งอันเดสตูเยสที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจนต้องพักยาว2เดือนและการขาดสารัตในแดนกลางพร้อมกับเพิ่งปล่อยทิติพันธ์พ่วงจันทร์ออกไปอยู่กับทูแบงคอกยูไนเต็ดก็ทำให้น่าสนใจว่ากองกลางของ BG ที่ปกติจะใช้3คนในเกมสุดสัปดาห์นี้จะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่